บอกว่าล่าสุดเสนาลิงรุ่นที่คนสนิทนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังน้องรักกันกันตถาวรจอดดราม่ากระโดดถีบบิลกิ้นกลางรายการจากกรณีดราม่าในโลกออนไลน์เมื่อกันกันตถาวรถีบบิลกิ้นพุทธิพงศ์ในรายการ Mask Singer 12ขณะกำลังถอดหน้ากากจนทำให้ชาวเน็ตและแฟนคลับนักร้องเกิดความไม่สบายใจจนเป็นดราม่าร้อนระอุวิพากษ์วิจารณ์กันในขณะนี้และในเวลาต่อมากันกันตถาวรก็ได้อัดคลิปวิดีโอชี้แจงดราม่ากระโดดถีบบิลกิ้นกลางรายการโดยเขานั้นได้กล่าวว่ากรณี Mask Singer 12ในฐานะพิธีกรที่ได้มีคลิปกระโดดถีบน้องบิลกิ้นในขณะที่ถอดหน้ากากจริงๆแล้วเรื่องดังกล่าวเป็นแค่การเล่นกันไม่ได้มีเจตนาอะไรขอโทษที่ทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วทำให้หลายๆคนไม่พอใจโดยเฉพาะตัวของน้องบิลกิ้นขอโทษจากใจจริงๆและล่าสุดเสนาลิงรุ่นที่คนสนิทนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังน้องรักกันกันตถาวรจอดดราม่ากระโดดถีบบิลกิ้นซึ่งเสนาลิงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีน้องชายโดยพิมพ์อีโมจิรูปหัวใจให้กำลังใจหลังจอดดราม่านั่นเอง